สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับแฮชแท็กนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่ามันมีประโยชน์อย่างไรกันบ้างนะคะในปัจจุบันหลายคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะหรือเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะคะกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่อยู่ด้านหน้าคำหรือประโยชน์กันอยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะซึ่งมันมีชื่อเรียกว่าแฮชแท็กนั่นเองโดวยวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรมีเอาไว้ ทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์อย่างไรกับ YouTube นะคะ #tag คืออะไร #tag คือคำหรือประโยคที่มีเครื่องหมายกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อนๆน,นำหน้าคำหรือประโยคนั้นๆที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียต่างๆโดยมีการเริ่มต้นใช้ใน Twitter นะคะก่อนเป็นแห่งแรก โดยนายคริสเมสซิน่า Chris นะคะและความนิยมก็ค่อยๆทยอยไปยังสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆอย่างเช่น Facebook อินสตาแกรมหรือ Pinterest นะคะจุดประสงค์ของการใช้แฮชแท็กนะคะมีเอาไว้เพื่อการรวมเนื้อหาหรือเรื่องราวบทความที่มีความใกล้เคียงคล้ายคลึงกันนะคะมารวมกันเอาไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกันนะคะหลายๆคนก็คงจะทราบกันเป็นแล้วนะคะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะของผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่ใส่คำหรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการ การสื่อสารนะคะพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือง่ายต่อการค้นหาข้อมูลนั่นเองทำไมจึงต้องใช้แฮชแท็กมาดูกันนะคะว่าทําไม1นึ่งแฮชแท็กนะคะสามารถช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ได้ 2. แฮชแท็กช่วยขยายแบรนด์ในการโปรโมตสินค้าโดยเราสามารถใช้แฮชแท็กที่เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมายได้นะคะเพื่อให้คนที่สนใจในเรื่องนั้นๆเมื่อเขาค้นหาคําที่เราติดแฮชแท็กนะคะก็จะมีโอกาสที่เขาเหล่านั้นนะคะจะค้นพบกับสินค้าของเราและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นต่างๆผ่านการแบ่งปันข้อมูลของคุณนะคะส่วนทางช่อง YouTube ของคุณนะคะหากคนเหล่านั้นนะคะติดแฮชแท็คุณก็ จะมีโอกาสได้เข้ามาดูคลิปหรือเพิ่มวิวเวลาให้คุณนั่นเองนะคะเห็นไหมล่ะคะเพื่อนๆว่าแฮชแท็นั้นมีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตามมาดูกันนะคะสิ่งที่ควรทำนะคะเมื่อใช้แฮชแท็กหเลยนะคะเขียนให้สั้นกระชับโดยที่ข้อความที่ต้องการติดแฮชแทนั้นนะคะต้องเป็นข้อความที่ติดกันถึงจะกลายเป็นตัวหนาที่กลายเป็นแฮชแทนะคะซึ่งถ้าหากมีการเว้นวรร จะมีเพียงตัวอ,อักษรที่ติดกับสัญ,ญลักษณ์แฮแท็กเท่านั้นที่กลายเป็นตัวหนาและควรใช้คำทั่วไปที่เข้าใจง่ายนะคะเพื่อจะได้ให้คนค้นหาเจอได้ง่ายอย่าใช้คำที่คนไม่ค่อยใช้กันนะคะอย่างเช่นอิอิคุคุคคหืหือะไรนั้นขอให้เลี่ยงอย่าใช้นะคะโรกรุงรางแถมไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้ทงสิ้นนะคะข้อ2นะคะเลือกใช้คำที่สื่อถึงเนื้อหาของเรานะคะเพราะแฮตแท็เ ก็เป็นเหมือนกับคีย์เวิร์ดนั่นเองนะคะดังนั้นเราจึงเลือกคำที่สื่อตรงกับเนื้อหาของเราหรือสื่อที่สิ่งที่เราต้องการสื่อให้มากที่สุดนะคะตลอดจนเป็นที่น่าสนใจในขณะนั้นหรือตามกระแสของคนหมู่มากนั่นเอง 3. นะคะจำนวนของแฮชแท็กไม่ควรยาวมากเกินไปเพราะจะทำให้คนไม่อ่านนะคะและเลื่อนผ่านไปแถมดูรกอีกต่างหากนะคะ สิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเมื่อใช้แฮตแท็กมาดูกันนะคะเพื่อนๆหไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะคะกับการใส่แฮแท็กลงในทุกๆคำนะคะหรือใส่แฮแท็กมากจนเกินไปเพราะ ทำให้อ่านยากคนไม่อยากอ่านนะคะและเป็นแนวทางการใช้ที่ไม่ถูกต้องนะคะ 2. ไม่ควรใส่แฮ t แท็เป็นประโยคยาวๆที่ติดกันนะคะเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะและก็ไม่ได้เน้นข้อความอะไรเลยอีกทั้งเป็นแนวทางการใช้ที่ไม่ถูกต้องอีกด้วยนะคะสมไม่ควรพิมพ์คำในแฮ t แท็ผิดเพี้ยนไปเป็นอันขาดนะคะ เพราะถ้าหากพิมพ์ผิดไปหรือพิมพ์ตกไปแม้แต่ตัวอักษรเดียวก็จะทำให้เกิดเป็นแฮแท็กใหม่ขึ้นมาโดยที่อาจจะไม่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนำเสนอในคลิปของเรานั่นเองนะคะแฮตแท็ก <ht> ในคลิปนั้นนะคะต้องตรงกับเนื้อหานะคะทุกคนอย่างเช่นคุณทำแกงเขียวหวานนะคะจะไปใส่แฮแท็กการหาคู่รักก็ไม่ได้นะคะ สำหรับการใช้แฮชแท็กบนบริการของ YouTube นะคะนั้นก็ง่ายๆเพียงแค่เราใส่แฮชแท็กที่มีเครื่องหมายกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าหลักที่ต้องการนะคะห้ามมีเว้นวรรคใดๆนะคะภายในหัวข้อของวิดีโอนะคะหรือคำบรรยายของคลิปวิดีโอนั้นๆตรงส่วนไหนก็ได้นะคะแต่เราแนะนำเพื่อนๆให้ใส่ที่กล่องคำบรรยายดีกว่านะคะเพราะใส่ที่หัวข้อคลิปจะเกิดประโยชน์น้อยกว่าในกล่องคำบรรยายนะคะและจะใส่แฮชแท็ก ในกล่องคำบรรยายได้ไม่เกิน5,000คํานะคะไม่เกิน5,000ตัวอักษรน,นั่นเองนะคะโดยมีเงื่อนไขยอยู่ประมาณนี้นะคะมาดูกันค่ะ ถ้าคุณใส่ h a ตแทอยู่ภายในหัวข้อของวิดีโอแล้วนะคะทาง YouTube นะคะก็จะให้ลำดับความสำคัญเป็นลำดับแรกโดยจะสามารถกดลิงก์เข้าไปดูคลิปวิดีโออื่นๆที่ใช้แฮกร่วมกันได้แต่ถ้าไม่มี h a ตแ t ็ในหัวข้อของวิดีโอนะคะก็จะข้ามไปเป็นเงื่อนไขข้อที่2นะคะไม่ว่าคุณจะใส่ Ha ตแทเข้าไปในคำบรรยายคลิปเยอะมากเท่าไหร่กี่คำนะคะระบบของ YouTube นะคะ ก็จะคัดเอาแฮชแท็กของคุณมาแค่3แฮชแท็กแรกนะคะเพื่อมาปรากฏอยู่ตรงตำแหน่งใต้คลิปนะคะตามภาพประกอบวิดีโอนะคะส่วนในกล่องบรรยายรายละเอียดนะคะเพื่อนๆ u t u b e ก็จะให้5,000 ตัวอักษรนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับคลิปของคุณนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะหลายๆคนนะคะก็จะขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้สนใจตรงนี้นะคะและคนส่วนใหญ่ไม่เข้าไปอ่านในกล่องรายละเอียดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้มือถือกันนะคะแต่ตรงนี้นะคะสำคัญเช่นกันเนื่องจาก5,000ตัวอักษรที่เขาให้นั้นนะคะมันคือโอกาสที่คนที่เขาจะค้นหามาติดคำในกล่องรายละเอียดของเรานัน เองนะคะตรงนี้นะคะใส่เพื่อระบบจับคำนะคะเราไม่เน้นคนอ่านนะคะเพราะคนไม่ค่อยจะอ่านกันนะคะแต่ใส่รายละเอียดยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพื่อคลิปของคุณนั้นนะคะจะได้ติดระบบจับคำนั่นเองนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะของแฮชแท็กที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยซึ่งก็สามารถนำไปใช้ช่วยในการพัฒนาในการทำคลิปนะคะการใช้แฮชแท็กถูกที่ถูกเวลาเข้ากับสถานการณ์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคลิปของคุณนะคะใช้ถูกก็เกิดประโยชน์ใช้ใส่มั่วก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะคะสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุก การติดตามนะคะคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆน,นั้นกดติดตามไว้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ